สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเบสโทสต์หรือว่าขนมปังไข่กันนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นขนมปังชนิดแผ่นครับวันนี้ผมเลือกเป็นแบบแผ่นหนานะครับอันนี้จะใช้เป็นแบบแผ่นบางหรือว่าแผ่นหนาก็ได้เช่นกันครับโบโรน่าเชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสออริกาโน่เนยสดรสจืดไข่ไก่แล้ววันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับ BKC ซอสเคชัพความอร่อยคอนโทรลได้สำหรับ BKC ซอสเคชัพเนี่ยครับก็จะเป็นซอสมะเขือเทศที่มาในรูปแบบของหลอดบีบนะครับนี่สามารถพกพาไปได้สะดวกทุกที่เลยครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะครับเวลาที่เราใช้ครับเราสามารถควบคุมปริมาณของซอสได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เราบีบเบาๆแค่นั้นเองครับนอกจากซอสมะเขือเทศครับก็จะมีเป็นซอสไข่เจียวซอสกระทะร้อนครับเราก็สามารถเลือกรสชาติให้เข้ากับเมนูที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เชดดาร์ชีสครับชีสนี่เราสามารถเลือกใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบรสชาติเค็มๆมันๆครับก็ใช้เป็นเชดดาร์ชีสก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบชีสแบบยืดๆหน่อยก็ใช้เป็นมอสซาเรลล่าครับอย่างวันนี้ผมจะใช้ทั้ง2อย่างเลยนะครับนี่ผมหั่นแบ่ง4ส่วนกันครับในส่วนของเชดดาร์นะพักไปก่อนครับแล้วก็ขนมปังครับวันนี้ผมใช้เป็นถ้วยนะครับนี่เรานำถ้วยมากดลงไปบนขนมปังครับเพื่อทำเป็นหลุมนะเวลาที่เราใส่ไข่ลงไปจะได้ไข่ไม่ไหลไปข้างนอกนะครับนี่กดไปแรงๆนี่เลยนี่เลยครับท่านี้ก็พร้อมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะใส่เนยครับเล็กน้อยพอนะนี่ทายทั่วกระทะเลยครับแล้วก็ตามด้วยขนมปังครับนี่ผมจะทอดทั้งสองด้านเลยนะครับวันนี้นำเป็นหน้าก่อนเลยวิธีการปรุงเนี่ยครับเราจะนำมาจี่บนกระทะอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นเตาอบหม้ออบร้อนหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะแต่เกิดเอาง่ายๆก็อย่างนี้เลยครับกระทะนี่เลยนี่เราจี่ให้ขนมปังด้านแรกออกสีก่อนนะครับเวลาที่เราทำเมนูเนี่ยครับก็ใช้เป็นไฟกลางค่อยไม่อ่อนนะครับถ้าไฟแรงไปเดี๋ยวขนมปังจะไหม้ได้ง่ายครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารเช้าที่ทำทานได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็อิ่มอร่อยสามารถพกไปทานที่ทำงานก็ได้เช่นกันครับสะดวกมากๆเลยใช้เวลาปรุงไม่นานครับนี่ครับพอด้านแรกเหลืองได้ที่แล้วผมก็เพิ่มเนยดีครับก็พลิกกลับหน้าเลยครับแล้วก็ไข่ไก่ครับตอกใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราหยอดน้ำลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับน้ำนี่จะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับทำให้ขนมปังที่เราทำเสร็จแล้วอะกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็ไข่ก็จะสุกดีเลยนะครับหาฝามาปิดให้สนิทเลยนะครับอันนี้เราจะอบด้วยไอ้น้ำนะครับเพื่อให้ความร้อนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็ทำให้ไข่สุกได้เร็วขึ้นครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วกลัวขนมปังจะนิ่มเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบไปเรื่อยๆครับไอ้น้ำก็จะระเหยออกไปหมดพอดีครับแล้วก็ตอนแรกเรายังไม่ใส่ชีสลงไปนะครับเพราะว่าชีสใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็จะสุกแล้วเราอบขนมปังกับไข่ให้สุกได้ที่ก่อนเลยครับอันนี้ใช้เวลาสักครู่นะครับนี่ครับผมอบมาได้สักประมาณ 4-5 นาทีครับไข่ก็สุกเกือบจะได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้เราใส่ในส่วนของโบโรน่าลงไปได้เลยครับในด้านนี้นะแล้วก็ตามด้วยเชดดาร์ชีสครับด้านนี้ก็เชดดาร์ชีสครับปังขอบได้เลยปริมาณของชีสนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับถ้าเกิดใครสายชีสหน่อยก็ชีสเยอะนิดนึงครับแล้วผมก็จะเพิ่มด้วยเป็นมอสซาเรลล่าชีสครับอันนี้ชอบทานแบบชีสยืดๆนะเติมไปได้เลยครับปริมาณนี่มากน้อยตามความต้องการได้เลยนะครับพ
ราะว่าเดี๋ยวเราอบแป๊บเดียวครับชีสนี่ใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะสุกร้อนแล้วก็ยืดดีเลยครับปิดฝาอบไว้ต่อได้เลยนะครับนะครับพออบมาได้สักแป๊บนึงครับชีสก็จะร้อนได้ที่แล้วครับนี่เลยไข่ก็จะสุกดีแล้วนะครับนี่ปิดเตาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นำมาประกบกันได้เลยครับสิชีสเยิ้มๆเลยครับน่าทานมากแล้วก็โรยด้วยออริกาโน่ครับเพิ่มความหอมครับอันนี้ตามความต้องการได้เลยนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะผมชอบใส่ออริกาโน่ได้ครับจะออกแนวคล้ายๆพิซซ่าครับหอมๆหน่อยแล้วก็นี่เลยครับ BKC ซอสเคชัพความอร่อยคอนโทรลได้ครับเพียงแค่เราบีบหลอดเบาๆครับเราก็จะได้ปริมาณของซอสมะเขือเทศตามที่เราต้องการเลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเบสโทสหรือว่าขนมปังไข่ของเราครับน่ารับประทานมากนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับก็จะเยอะเป็นลาวาเลยครับนี่ทั้งชีสทั้งไข่ครับน่ารับประทานมากขนมปังก็กรอบนอกนุ่มในดีมากครับผมขอฟังนี่นะนี่เลยครับมอสซาเรลล่าก็ยืดดีมากครับขนมปังด้านล่างก็จะเหลืองกรอบกำลังดีนะครับน่าทานมากลองชิมดูนะครับขนมปังกรอบนอกนุ่มในหอมเนยดีมากครับทานคู่กับบูโรน่าชีสแล้วก็ไข่ครับโรยด้วยออริกาโน่แล้วก็ราดด้วยซอสเคชัพเนี่ยครับอร่อยเข้ากันลงตัวสุดๆเลยครับครับชีสยืดๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดชอบทานซอสมะเขือเทศเยอะหน่อยครับก็บีบเพิ่มได้เลยครับควบคุมปริมาณได้ดั่งใจเลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับสำหรับซอส BKC นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่กรูเมททั้ง8สาขาด้วยนะครับทานด้วยครับสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าหรือว่าของทานเล่นก็ได้นะครับที่ทำง่ายแล้วก็อิ่มอร่อยได้ประโยชน์ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ